ส่วนเหตุการณ์นี้ไปดูในกรุงเทพคุณผู้ชมพาไปดูสุสานแท็กซี่ช่วงนี้แท็กซี่ไม่มีรายได้เลยหลายคนแบบเช่าไม่ไหวอ่ะก็ทิ้งไว้แล้วก็จอดกันเยอะแบบนี้เขาปรับตัวยังไงดูสิโอ้โหคุณผู้ชมดูดิทำไมรถแท็กซี่เป็นแบบนี้หลังคากระโปรงรถกลายเป็นแปลงปลูกผักค่ะนี่เป็นแปลงปลูกผักแล้วมีบ่อกบด้วยนะคุณเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆว่าบ่อมันอยู่ตรงไหนนะนี่เป็นสภาพรถแท็กซี่กว่า300คันของสหกรณ์บวรแท็กซี่และสหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซี่จอดทิ้งไว้เต็มพื้นที่เช่าจอดรถเลยนะคะอยู่ในซอยบางแวก6เขตบางแวกเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครหลังจากเจอโควิดอย่างที่บอกไประลอก3ระลอก4เนี่ยคนเช่าแท็กซี่ไปต่อไม่ไหวจริงๆคืนรถให้กับสหกรณ์เลยนะคะก็เลยเปลี่ยนให้รถแท็กซี่ที่จอดอยู่เฉยๆเนี่ยหลังคาและกระโปรงรถนี่รับแสงได้ดีใช่ไหมกลายเป็นแปลงปลูกผักไปเลยยางรถยนต์ที่หมดสภาพแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นบ่อกบอบๆนี่เอาไว้กินด้วยแล้วก็เอาไปขายสร้างรายได้คอนโดสูงๆเลยนะเจ๋งเนาะตาแป๋วเลยนะฮะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปคุยกับคุณถาปกรณ์ที่ปรึกษาสหกรณ์บวรแท็กซี่และราชพฤกษ์แท็กซี่เจ้าของไอเดียครับคุณถาปกรณ์บอกว่าตอนที่โควิดมันระบาดตอนแรกอ่ะก็พอสู้ไหวครับแต่พอเข้าระลอก2 3 4ไม่ไหวแล้วครับไร้กำลังจะดูแลแล้วก็ต้องมาจอดทิ้งเอาไว้แบบนี้แต่จะจอดทิ้งเฉยๆก็เสียดายเอ้าดัดแปลงสภาพหน่อยครับทำเป็นแปลงปลูกผักแล้วก็เลี้ยงกบลองฟังครับจอดทิ้งมานานมากแล้วก็เสื่อมสภาพคือวิกฤตโควิดมารอบแรกยังพอทนนะครับรอบแรกคือตื่นกระหนกคนขับก็เอารถมาคืนคือตื่นกระหนกปุ๊บคนขับเอารถมาคืนรอบสองมาจริงมาจริงก็ยิ่งคืนทับมาอีกนะครับพอรอบ3รอบ4น็อกเลยตอนนี้เอาเฉพาะรถที่เป็นหนี้ไฟแนนซ์อยู่นะครับก็จอดเป็นเวลามานานมากแล้วนะครับเกือบ2ปีก็เลยคนขับก็บอกว่ากินแต่ไข่กินจนขันละก็เลยเอ้าเดี๋ยวเราจะมีผักให้จิ้มน้ำพริกโลกมันมาทั่วทุกประเทศนะครับก็ต้องเห็นใจผู้ประกอบการแท็กซี่ด้วยแล้วก็คนขับแท็กซี่ด้วยนี่แล้วก็ขอให้รัฐบาลมาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะคะด้วยการตั้งกองทุนแท็กซี่แล้วก็ลดราคาก๊าซ LPG และ NGV เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมถึงอยากจะให้ไฟแนนซ์ช่วยเหลือหน่อยค่ะตอนนี้งดเว้นค่าเบี้ยปรับได้ไหมหรือว่าขอให้ปรับเท่ากับเบี้ยรถหรือบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันไปต่อไม่ไหวจริงๆครับเหนื่อยหนักกันหมดนะฮะแต่อย่างน้อยๆก็เห็นไอเดียนะดัดแปลงรถแท็กซี่มาปลูกผักเลี้ยงกบนะฮะอึ้งเลยนะไอเดียเมื่อกี้นี้สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ